สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวล้านนานะคะจะพาไปวัดปราสาทค่ะวัดปราสาทนี้อาจจะเป็นวัดเล็กๆอยู่ในเมืองเชียงใหม่นะคะเป็นวัดขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่ก็ยังเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นและคนในท้องถิ่นมาแวะสักการะกันตลอดค่ะวัดปราสาทนี้นะคะอยู่ติดกับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเลยค่ะจะมีแยกไฟแดงขั้นกลางไว้หากที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วก็มาชมสุดยอดศิลปะภายในวัดปราสาทกันด้วยนะคะนอกจากจะเข้าวัดปราสาทเพื่อมาทำบุญแล้วนะคะก็ยังเข้ามาเพื่อชื่นชมความงดงามชดช้อยของสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนาทั้งพระวิหารที่มีโครงสร้างแบบม้าต่างไหมจิตรกรรมฝาผนังลายคำที่สำคัญอันไม่สามารถประเมินค่าได้ค่ะวิหารวัดปราสาทนี้เป็นศิลปกรรมท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมดัดแปลงจึงยังคงมีคุณค่าด้านศิลปกรรมอยู่สำหรับปราสาทเป็นลักษณะเฉพาะของล้านนาถือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของวัดค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มาสักการะจะทำพิธีอยู่ในวิหารที่มีส่วนเชื่อมอยู่ด้านหน้าของปราสาทไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานที่ไว้พระพุทธรูปค่ะที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกของวัดตะโปธารามได้จารึกไว้ว่าวัดปราสาทมีมาตั้งแต่ครั้งที่อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองเมื่อปีพุทธศักราช2035ในสมัยที่พญายอดเชียงรายนั้นครองเมืองเชียงใหม่ด้วยเหตุนี้วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตที่ประทับของเจ้านายและฝ่ายขุนนางทำให้ได้รับการทำนุบำรุงสืบต่อกันมาแม้กระทั่งในสมัยที่เชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านั้นพระยาหลวงแสนคำก็ยังได้หล่อพระเจ้าหมื่นทองพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยถวายไว้ที่วัดปราสาทในปีพุทธศักราช2133ค่ะและได้จารึกข้อความไว้ที่ฐานพระองค์นี้ด้วยและในสมัยเจ้าหลวงธรรมลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2366ได้มีการบูรณะวัดปราสาทโดยโปรดให้พญาหลวง3ล้านสร้างพระวิหารขึ้นซึ่งเป็นพระวิหารที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันค่ะวัดปราสาทมีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมพระวิหารซึ่งมีลักษณะแบบล้านนาดั้งเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีโครงสร้างแบบม้าต่างไหมคือลักษณะหลังคาและไม้ขื่นคานมีลดหลั่นกันขึ้นไปเหมือนต่างบนหลังม้าสำหรับบรรทุกสิ่งของมีบันไดนาคนำขึ้นสู่ตัวอาคารด้านหน้าวิหารมีลวดลายปูนปั้นประดับกระจกสีอย่างวิจิตรภายในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังลายคำบนพื้นรักสีแดงอย่างล้านนาว่าด้วยเรื่องพระพุทธประวัติและซุ้มปราสาทที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในปัจจุบันค่ะจึงนับว่าเป็นวัดที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบไปยังมีจุดเด่นที่แตกต่างจากวัดอื่นๆอีกค่ะนอกเหนือไปจากโครงสร้างแบบม้าต่างไหมก็คือด้านหลังพระวิหารมีซุ้มประตูปราสาทแบบล้านนาและซุ้มประตูโขงเชื่อมเข้าสู่อาคารถัดไปที่มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์หรือกู่พระเจ้าปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานของพระวิหารนอกจากวิหารไม้และปราสาทจะนำท้ายวิหารแล้วภายในวัดยังมีอุโบสถและเจดีย์ขนาดเล็กอีกองค์หนึ่งอยู่ด้านหน้าวิหารซึ่งคงสร้างขึ้นภายหลัง